เต้ยจรินพรเผยมุมมองเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อย่างไรอีกหนึ่งแสดงสาวไซมินิมากความสามารถอย่างเต้ยจรินพรซึ่งเธอนั้นก็ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากแต่ที่สำคัญเรื่องที่หลายคนอยากดูก็คือเรื่องหัวใจของเธอที่ยังครองความโสดมาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วแต่วันนี้เราจะพาไปเปิดมุมมองของเธอของการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบอกเลยค่ะว่าอ่านและเปลี่ยนความคิดใครได้หลายคนเลยด้วยเธอเผยว่ากับแฟนเก่าทุกคนสามารถเป็นเพื่อนได้จริงๆและยังรักเขาเหมือนเดิมก็เราเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งกี่ปีที่เราสนิทกันมาทำไมเลิกกันแล้วต้องไม่คุยกันด้วยสมมติว่าการที่เต้ยแยกกับแฟนเก่ามันไม่ได้แยกเพราะใครทำร้ายใครมันเป็นเรื่องของการที่ไปกันไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าทำไมเลิกกันแล้วต้องไม่ดีต่อกันบอกเลยว่าการคิดดีมองโลกบวกแบบนี้ปรบมือแถมมอบมงให้เลยจ้า